ป่าชุมชนท่ากระดานครับตรงนี้ก็คือป่าชุมชนท่ากระดานนะครับโดยข้อมูลพื้นฐานก็คือที่บริเวณแห่งนี้เป็นป่าชุมชนของการดูแลของกรมป่าไม้นะครับมีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่นะครับก็เป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการดูแลโดยกรมป่าไม้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่ถือเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนดูแลอยู่นะครับวันนี้ก็จะพาน้องพีเข้ามาดูว่าในแหล่งนี้ก็ถือเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยในเรื่องของการค้นพบนอติลอยที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็หลากหลายนะครับตัวเล็กตัวใหญ่พบในแหล่งธรรมชาติที่นี่ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมครับครับผมก็เดี๋ยวไปตามรั้วเลยได้กลับไปครับเอาละครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็หน่วยงานราชการนะครับเส้นทางในพื้นที่ของป่าชุมชนท่ากระดานนี้นะครับก็แน่นอนว่าป่าชุมชนเป็นพื้นที่การดูแลของกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านนะครับได้ดูแลก็มีการพัฒนาร่วมกันขึ้นมาหลังจากการที่เราเจอซากดึกดำบรรพ์ในบริเวณของป่าชุมชนนี้นะครับก็เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเส้นทางการศึกษาของป่าชุมชนท่ากระดานจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือจุดที่1บริเวณที่1ศาลาพักคอยจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินชมธรรมชาตินี้นะครับเราจะไปในจุดที่ตรงนี้ครับจุดที่20นะครับจุดที่20เป็นจุดที่เราพบซากดึกดำบรรพ์นอติลอยนะครับก็แน่นอนว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าชุมชนท่ากระดานเนี่ยก็มีข้อกำหนดแล้วก็มีข้อมูลต่างๆให้หลายๆคนที่เข้ามาเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการท่องเที่ยวในการพักผ่อนก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมและก็ปฏิบัติตามนะครับอีกไม่ไกลแล้วจะเจอแหล่งนะครับเราเรียกว่าเนินเขาแดงซึ่งเป็นแหล่งที่ค้นพบนอติลอยที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับเชิญไปด้านนู้นเลยครับน้องพีครับนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยที่เราเดินนะเราดูลักษณะการวางตัวของชั้นหินนะครับเราก็จะเห็นการเอียงเทนะครับที่ทิศทางที่หินเอียงครับเอียงจะไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินนะครับเราจะพยายามเดินเพื่อเดินให้ตัดกับแนวการวางตัวชั้นหินนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเรียงลําดับนะครับการลําดับชั้นหินได้นะครับอย่างนี้ตอนเนี้ยที่เราเดินอยู่นะครับเรากําลังเดินจากหินที่มีอายุแก่ไปสู่ชั้นหินที่มีอายุอ่อนกว่านะครับอันนี้ครับตอนนี้เราได้ขึ้นมาที่บริเวณเนินเขาแดงนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตป่าชุมชนบ้านท่ากระดานนะครับตั้งแต่ทางขึ้นนะครับเราก็จะพบลักษณะปูนนะครับชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตัวปูนที่มีชั้นบางหรือที่เราเรียกว่าlaminated limestone นะครับแล้วถัดขึ้นมานะครับจะเป็นชั้นปูนที่มีเป็นชั้นมวลหนามากเราเรียกว่า massive limestone และชั้นบนนี้ครับเป็นชั้นของชั้นอาจิลาเชียตลามโซนหรือหินปูนเนื้อปนดินนะครับที่จะเห็นตัวของแถบของนอดูล่านะครับอันนี้นะครับและความสำคัญครับของชั้นนี้คือจะเป็นชั้นที่เรามักจะพบซากดึกดำบรรพ์นะครับของนอติลอยนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่เราเห็นว่าเป็นชัดเจนเป็นนอติลอยนะครับก็ในประการแรกก็คือตัวเปลือกนะครับที่เป็นทรงกรวยนะครับเป็นทรงกรวยตรงนะครับเป็นความโดดเด่นของนอติลอยในช่วงยุคออโดวิเชียนและอย่างหนึ่งที่เรารู้ได้ชัดว่าเป็นนอติลอยนะครับเพราะว่าตัวห้องเขาเรียกเป็นผนังกั้นห้องนะครับจะมีความโค้งเข้าไปในด้านปลายแหลมนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเราก็จะเห็นด้วยนะครับว่ามีส่วนของท่อตรงกลางนะครับเป็นท่อเชื่อมต่อห้องหรือที่เรียกว่าไซฟังโคลนะครับอันนี้แล้วก็ใกล้ๆกันนี้นะครับเราจะพบตัวนอติลอยตรงนี้
จะเห็นว่าเปลือกเขาจะเริ่มโค้งนะครับเริ่มโค้งอันนี้นะครับจะเป็นนอติลอยด์ที่จะมีอายุอ่อนขึ้นมานะครับก็เพราะฉะนั้นหินปูนในบริเวณนี้นะครับจึงจะมีอายุเป็นไม่ได้นะครับอยู่ในช่วงของออโรวิเชนตอนปลายนะครับอันนี้ในจุดนี้นะครับเราจะพบกับฟอสซิลนอติลอยด์นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะเราได้พบในส่วนของที่เป็นส่วนที่อยู่เป็นส่วนห้องที่อวัยวะต่างๆของนอติลอยด์เนี่ยจะเข้ามาอยู่นะครับเราเรียกว่า living chamber นะครับตรงนี้จะเป็นด้านนี้จะเห็นขอบของ living chamber นี่นะครับจะเป็นส่วนที่อวัยวะต่างๆนะครับและก็คือทั้งพวกนี้คือทั้งตัวของนอติลอยด์นะครับจะอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยข้างๆนี้จะเป็นห้องนะครับเสมือนเป็นห้องอับเฉานะครับเอาไว้ใช้ในการควบคุมทิศทางการลอยตัวของน้ำลอยตัวของนอติลอยด์ในน้ำนะครับนี่นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามีท่อตรงกลางนะครับหรือไซฟังเคิลนะครับที่เชื่อมระหว่างห้องเอาไว้นะครับอันนี้หน้าที่ของตัวท่อนะครับจะมีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของเหลวหรือของอากาศนะครับที่จะอยู่ในตัวแชมเบอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการลอยตัวนะครับอยู่ในน้ำทะเลที่บริเวณตรงนี้นะครับเราจะพบตัวหินโผล่นะครับที่เป็นตัวหินปูนเนื้อปนดินนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวหินปูนนะครับก็จะมีตัวแถบของชั้นเนื้อดินหรือที่เราเรียกว่าชั้นอาร์จิไลท์นะครับที่แทรกตัวออกมานะครับแล้วแรงกระทำจากแรงบีบอัดรวมถึงความร้อนนี่ครับทำให้ตัวชั้นดินเนี่ยมันเกิดการเกยกันนะครับเป็นโครงร่างตะข่ายนะครับที่เราเรียกลักษณะแบบนี้ว่านอตูล่านะครับทีนี้ครับในจุดนี้นะครับจะเป็นชั้นที่เราพบกับฟอสซิลของนอติลอยด์นะครับซึ่งตัวนี้ครับก็มีความน่าสนใจนะครับจะเห็นว่าซากนอติลอยด์ตัวนี้นะครับเราจะพบลักษณะของห้องกั้นนะครับกั้นผนังที่มีความโค้งเข้าไปในด้านปลายแหลมนะครับแต่จะสังเกตว่าในซากตัวนี้เราจะไม่พบกับตัวของท่อตรงกลางนะครับหรือไซฟังโคเนี่ยที่เราไม่เจอเพราะว่าหน้าตัดนะครับตัวนี้ตัดผ่าไม่โดนแนวตรงกลางนั่นเองนะครับแต่ที่เรายังรู้ว่าเป็นนอติลอยด์ได้เนี่ยก็เพราะว่าดูนี่ครับดูลักษณะการโค้งของตัวผนังกั้นนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นแนวรอยต่อนะครับระหว่างตัวปูนชั้นล่างที่เป็นปูนที่จะปรากฏเป็นแถบบางนะครับหรือที่เราเรียกว่าปูนชั้นบางหรือ laminated limestone ในขณะที่ชั้นที่อยู่ถัดขึ้นมาข้างบนนะครับจะเป็นปูนที่มีเป็นเนื้อมวลหนานะครับหรือที่เราเรียกว่า massive limestone นะครับจุดนี้ครับการที่ปูนนะครับปรากฏตัวลักษณะชั้นที่แตกต่างครับเราก็อาจจะพอตีความถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้นะครับซึ่งทั้งนี้หากเราต้องการศึกษารายละเอียดในระดับลึกนะครับจะต้องมีการทำแผ่นหินบางเพื่อศึกษาตัวเนื้อหินปูนเพื่อการตีความสภาพแวดล้อมโบราณได้นะครับนะครับหนึ่งในปัญหาของการเดินสำรวจของนักสำรวจโดยปกติรองเท้าเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับรองเท้าที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่อย่างนี้ครับปากมันจะเปิดแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเดินไม่สะดวกเพราะนั้นวิธีการแก้ไขโดยเบื้องต้นเราจะมีการพกในส่วนของกาวร้อนหรือใช้เป็นกาวรองเท้าเลยเก็บไว้หรือถ้าไม่มีเพื่อความมั่นใจเพราะว่าตัวของกาวมันจะใช้เวลานานเพราะนั้นก็จะมีอีกวิธีนึงคือการพกเชือกครับพกเชือกขนาดเล็กหรือสายรัดลวดก็ได้แต่ว่าค่อนข้างจะเจ็บแต่เป็นเชือกจะดีกว่าเพราะนั้นก็คือเราก็จะเอามามัดรองเท้าให้ติดกันกับพื้นนะครับเหมือนกับด้านนี้ผมเย็บเรียบร้อยแล้วเพราะมันหลุดไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้เหมือนกันนะครับครับเรียบร้อยไปลุยกันเลย